สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อนะครับเรื่องของข่าวสารด้านของการทหารมันมีประเด็นดราม่านะครับหากอเมริกาเนี่ยไม่ยอมที่จะขายเครื่องบินรบในเจเนเรชันที่5ให้ไทยก็คือเครื่องบินรบแบบ F-35 ซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าคู่แข่งนั้นยังไม่มีอเมริกานั้นอาจจะเล่นตัวบ้างแหละอาจจะไม่ยอมขายไทยในประเด็นต่างๆบ้างแหละหรือแม้แต่มีความสัมพันธ์กับจีนมากเกินไปไม่ขายบ้างแหละก็แล้วแต่ครับจะคิดกันไปในแต่ละคนในแต่ละมุมมองแต่เอาเป็นว่าครับจะขายหรือไม่ขายมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เขาจะมองเรานะครับว่าจะมองในแง่ไหนถ้ามองในแง่ดีก็ดีครับแต่ถ้าคิดจะไม่ขายนะครับเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยนะครับก็สามารถนำมาถกกันได้ครับแต่อย่างน้อยนะครับมันก็มีข้ออ้างหนึ่งที่อาจจะถูกพูดถึงนะครับบอกว่าอ้าวหากอเมริกาไม่ขายก็ไม่งอแล้วเดี๋ยวไปซื้อจีนก็ได้ครับเพราะว่าจีนณขณะนี้มีการตั้งเป้าที่จะมีการส่งออกเครื่องบินขับไล่ล่องหนเหมือนกันครับก็คือ FC-31 จีนได้มีการส่งเสริมการขายนะครับเครื่องบินขับไล่ล่องหน FC-31 ซึ่งได้มีการพัฒนาภายในประเทศนะครับแล้วก็ต้องการนำเครื่องบินแบบนี้มีการเข้าสู่ตลาดโลกครับและจีนต้องการหาลูกค้าอย่างจริงจังหากว่าไทยนั้นมีความต้องการจีนก็พร้อมที่จะขายนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับจีนเนี่ยได้มีการขายเทคโนโลยีลับๆก็คือเรือมน้ำเพราะว่าจีนนั้นมีความไว้เนื้อเชื่อใจไทยจึงได้มีการขายเรือมน้ำรุ่นใหม่ให้แก่ไทยในขณะเดียวกันจีนก็พร้อมที่จะขายเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับอากาศยานนั่นก็คือ FC-31 ถึงแม้ว่าจีนนั้นต้องมาเผชิญกับการแข่งขันจากคู่ค้าต่างประเทศนะครับเช่นอเมริกาก็จะมี F-35 และก็Su-75ในฝั่งของรัสเซียแต่จีนก็บอกว่าเขามีความได้เปรียบเพราะเขาก็มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับหากต่างชาติเนี่ยยอมที่จะเปิดใจรับข้อมูลแล้วก็เรื่องราคานะครับราคาที่สมเหตุสมผลไม่โอเวอร์เออวังแล้วก็ขาดข้อจำกัดนะครับทางด้านของการเมืองใครซื้อไปมีความอิสระครับจะใช้อย่างไรก็ได้ไม่มีข้อผูกมัดนะครับใครจะทำรัฐประหารไม่ทำรัฐประหารจีนไม่สนครับเอาไว้ว่าฉันจะขายอย่างเดียวแล้วก็ยังรวมถึงมีการขายบริการอย่างครบถ้วนนะครับเบ็ดเสร็จครบครันซึ่งรายงานนี้ก็มีการเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากรองผู้จัดการทั่วไปนะครับจากบริษัทสินหยางแอร์คราฟต์คอร์ปอเรชั่นหรือว่า SAC ภายใต้การนำของบริษัทเอวิชันอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นออฟไชน่าเขาได้มีการพูดถึงว่าณขณะนี้ครับจีนเนี่ยก็กำลังที่จะสำรวจหาตลาดอาวุธระหว่างประเทศก็คือการนำเสนอเครื่องบินแบบ FC-31 นะครับและมันก็จะเป็นโปรดักต์หลักของประเทศครับโดยที่เขาก็จะมุ่งเน้นนะครับความคิดทางด้านการตลาดและก็เน้นการวางแผนแบบดั้งเดิมของบริษัทนะครับด้วยการสำรวจหาตลาดอาวุธสำหรับโปรดักต์ที่มันไฮเอนด์โดยที่พวกเขานั้นได้มีการใช้ประโยชน์นะครับจากงานแสดงนิทรรศการอาวุธอุปกรณ์เหล่านี้นะครับF-31 นั้นซึ่งถือว่าเป็นโปรดักต์ที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็จะมีการมอบประสบการณ์ที่แท้จริงให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติพวกเขานั้นได้มีการรวบรวมทรัพยากรนะครับของบริษัทผู้ผลิตแล้วก็สถาบันวิจัยชั้นนำของจีนครับมีการเข้ามาสร้างเครื่องบินรุ่นแบบนี้ออกมาก็จะเป็น F-31 รุ่นส่งออกก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนะครับในการที่จะทำให้ F-31 นั้นให้บริการ2ตลาดก็คือตลาดภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารในปักกิ่งนะครับก็กล่าวว่าตลาดต่างประเทศนั้นก็จะมีเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ซึ่งบางประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ซึ่งแน่นอนนะครับหากว่าจีนเนี่ยต้องการการแข่งขันจีนก็สามารถนำ F-31 นะครับที่สามารถเข้าไปแข่งขันและลูกค้าต่างประเทศนั้นสามารถที่จะเข้าถึงได้ครับในเรื่องราคาเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ครับเครื่องบินแบบ F-35 ของสหรัฐอเมริกานั้นก็พุ่งเป้าไว้ที่พันธมิตรโดยตรงเป็นพันธมิตรหลักแต่ว่าในขณะที่หลายประเทศนั้นต้องมาเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือข้อจำกัดด้านการส่งออกหรือแรงบีบคั้นทางด้านของการเมืองครับจีนอาจจะอาศัยข้อได้เปรียบตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงว่าในขณะที่ในฝั่งของรัสเซียครับSU-75นั้นยังไม่ได้มีการทำการบินเลยซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอีกนาน
ในขณะที่ FC31 นั้นณขณะนี้ครับมันเสร็จสมบูรณ์นะครับทางด้านเทคนิคแล้วก็การผลิตนะครับภายในประเทศอย่างเต็มที่ซึ่งมองว่าจีนมีความได้เปรียบทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงราคาที่สามารถยอมรับได้การขาดข้อจำกัดทางด้านของการเมืองการให้บริการครบถ้วนเนื่องจากว่าจีนนั้นสามารถจัดหาอุปกรณ์และอาวุธได้อย่างครบครันครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จีนอาจจะมีความร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับลูกค้าด้วยการสร้างสายการประกอบนะครับภายในประเทศของลูกค้าเองก็เป็นไปได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับ FC31 นั้นมันก็จะกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบที่2ของจีนก็ต่อออกมาจาก J20 ซึ่งจีนนั้นได้มีการนำมาแสดงนะครับที่งาน Air Show China ที่เมืองจูไห่มณฑลฝั่งตุ้งนะครับก็ตั้งทางตอนใต้ของจีนตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนตุลาคมของปี2564ซึ่งณขณะนั้นจีนได้มีการเปิดตัวครับมิสไซล์อากาศสู่อากาศพิสัยไกลมากเลยครับ PL-15E ก็มาพร้อมกับเครื่องบินแบบ FC-31 ซึ่งตามรายงานเขาก็บอกว่า FC-31 นั้นก็จะกลายเป็นอากาศยานรบหลักนะครับประจำการอยู่บนเรือบรรทุกบินของจีนในเจนต่อไป FC-31 นั้นก็จะกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ในประสงค์ขนาดกลางครับที่นั่งเดียวเครื่องยนต์คู่มีความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์แล้วก็สามารถรับรู้สถานการณ์ที่มีความแข็งแกร่งมีความคล่องแคล่วสูงและบูรณาการขั้นสูงต้นทุนต่ำตามที่ผู้ผลิตนั้นมีการระบุเอาไว้ครับท่านผู้ชมนี่คือประเด็นดราม่านะครับหากว่าอเมริกาไม่ขาย F-35 ให้ไทยจีนเขาพร้อมอยู่แล้วครับที่จะขาย FC-31 ให้ไทยมันอยู่ที่ว่าไทยนั้นจะมีการเปิดอ้าแขนรับเทคโนโลยีจากจีนหรือไม่ก็เท่านั้นเองครับและนี่ก็นำมาเป็นข่าวนำเสนอกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ